ปอนเซอร์บายแกรนด์ Hyatt Erawan Bangkok ก็จุดกำเนิดของ Bright to be นะคะเก๋เองเนี่ยก็รู้จักก็คบกับคุณพร้อมเนี่ยมา9ปีกว่าแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปของว่าเนี่ย Bright to be เนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างเก๋ก็อยากให้เรื่องราวน่ารักน่ารักในมุมของเก๋นะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นดูแล้วอมยิ้มมีความสุขที่สำคัญหลักๆเลยนะคะเก๋กะค่ะว่าอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยเก๋จะย้อนกลับมาดูวิดีโออันนี้ว่าวันที่เก๋เนี่ยถูกขอแต่งงานกำลังจะเป็นเจ้าสาวป่านนั้นเก๋คงเป็นคุณยายแล้วมาดูซิว่าตอนเก๋แบบอายุเท่านี้เนี่ยเก๋ทำอะไรไปบ้างก็อยากจะเป็นความทรงจำของเราทั้งสองคนค่ะสิ่งแรกที่เก๋คิดเลยจะจัดงานที่ไหนมาถึงลิสต์แรกของเก๋เลยนะคะก็คือเรื่องของสไตล์การแต่งงานคือการแต่งงานของเราเนี่ยเก๋คิดนะคะว่าตัวเก๋เองจริงแล้วเนี่ยซึ่งเก๋กับพ่อนี่เป็นหญิงกับหยางมากเก๋อยากได้อะไรที่สบายๆแคชชวลคืออินฟอร์มอลนะคะคือไม่เป็นทางการเลยเก๋เลือกอินฟอร์มอลคุณพร้อมเลือกฟอร์มอลค่ะโอเคครับมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเรานะครับถ้าเกิดเราแบบอินฟอร์มอลทุกวันชีวิตของเราก็เป็นแคชชวลไลฟ์สไตล์อยู่แล้วเราควรจะมีภาพความทรงจำที่สวยงามก็เลยเป็นเรื่องของการเลือกธีมโดยภาพรวมกันนะคะว่าเราจะแต่งงานสรุปนะคะคนอื่นเนี่ยเขาจะแบบแต่งงานยังไงก็ตามแต่ของเราฟอร์มอลมากๆงานแต่งของเราข้อที่1ข้อที่2เรื่องสถานที่คือเรียกว่าโลเคอลหรือเดสติเนชันเก๋เชื่อนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีงานแต่งงานที่น่ารักเยอะมากๆเลยนะคะเดสติเนชันของเก๋เนี่ยเก๋เลยคิดว่าโอ้คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องกรุงเทพตอนแรกค่ะเกือบไปแล้วพอบอกว่าเราแต่งเดสติเนชันเถอะครับผมมานึกถึงภาพบรรยากาศสมมติเนี่ยงานแต่งงานเนี่ยเก๋ครับเราต้องคิดก่อนเลยว่าเราอยากได้แบบไหนครั้งเดียวในชีวิตเป็นความทรงจำอบอุ่นน่ารักเอางี้ดีกว่าครับการที่ตั้งแต่งงานเป็นเดสติเนชันคือพูดง่ายๆต่างจังหวัดหรือไม่ใช่เมืองที่เราอยู่ก็ได้ต้องมาจบที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าการเลือกโรงแรมที่ดูอบอุ่นรับแขกที่เยอะแต่อบอุ่นมากเนี่ยมันต้องมีที่ไหนบ้างที่เป็นโจทย์ของเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องหาสถานที่ซึ่งอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งบอกอยู่ในใจเก๋นะคะเพราะว่าพร้อมเองเนี่ยก็บอกว่าเราควรแต่งงานที่ดูลักชัวรี่มากแต่ยังมีกลิ่นอายความเป็นวินเทจสไตล์ไทยนิดๆ นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของแกรนด์ไฮแอทเอลวันแบงคอกค่ะเก๋ก็มีความผูกพันกับโรงแรมเนี่ยพอสมควรนะคะทีนี้เขาก็จะมีไซซิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งเขาจะมีแบบว่าเวดดิ้งสเปเชียลลิสต์ให้เราด้วยว่าเราจะมีแขกเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่นะคะแม็กซิมัมเนี่ยนะคะที่ห้องเดอะแคมปัสของเราเนี่ยคือสมอลไซส์สุดคุณร้องบอกว่าแต่มันดูไม่ฟอร์มอลเท่าไหร่อะมีอนาเธอร์ชอยส์ค่ะsecond choice ของเราเป็น the residence ซึ่งที่นี่นะคะคอนโดเพนท์เฮาส์สวยๆท็อปฟลอร์นะคะซึ่งรับแขกได้ถึง700คนคุณพร้อมทำหน้าแบบแค่นี้เลยเหรออ่ะไม่ได้สิไปเลยค่ะถ้าคุณพร้อมอยากจะ maximizer ขนาดหรือว่ามินิคอนเสิร์ตขนาดนั้นแกรนด์บอลลูมรับไปเลยค่ะ 1,500 คนต้องถามใจเราก่อนว่าเราเนี่ยจะมีเกสเท่าไหร่แขกของเราเนี่ยก็เลยจบกันที่กลางๆค่ะเพราะว่าเก๋เนี่ยอยาก200ใช่ไหมคะคุณพร้อม 1,000 เราก็เลยมาเจอกันตรงกลางที่500คนค่ะซึ่งสำหรับเก๋เนี่ยเก๋ว่าชอยที่2เนี่ยมีเดียมเวดดิ้งสำหรับเดอะเรสซิเดนต์ของเก๋เนี่ยก็เลยเป็นชอยที่เก๋มองอยู่จะไปถึงข้อ3นะคะเราต้องเซตบัดเจ็ตในข้อ3ถูกไหมคะว่าเราจะมีบัดเจ็ตเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเนี่ยเราคุณพร้อมเนี่ยพาเกตแบบว่าไปในความฝันมากเลยก็แบบว่าถ้าสมมุติเราต้องจ่ายเงินจำนวนก้อนหนึ่งเราเซตบัดเจ็ตไว้ในใจเก๋เขาบอกเลยว่าคู่บ่าวสาวทุกคู่เนี่ยการเซตบัดเจ็ตเนี่ยอย่าคิดค่ะอย่าคิดว่าจะเอาใหญ่สุดไว้ก่อนต้องคิดต่ำสุดไว้ก่อนใครจะเชื่อว่าพร้อมกับเก๋เนี่ยจะใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดนี้เพราะบอกว่าถ้าเราจะจัดงานที่มีความทรงจำที่ดีเป็นงานที่ฟอร์มอลเป็นทางการแขกที่มาต้องประทับใจอาหารค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยพี่พร้อมของเราค่ะบอกว่าเก๋ครับเราทำงานแต่งงานของเราแบบค็อกเทลแต่ไม่ได้ไปหยิบเองนะคะค็อกเทลแบบมีคนเสิร์ฟมีบริกรมาคอยเสิร์ฟให้เราไม่พอมีฟู้ดสเตชันต่างๆเก๋จะแต่งงานทั้งหมด2วันนะคะวันแรกคือ20เดือน2ปี2020แล้ววันที่2คือ22เดือน2 2020ที่เชียงใหม่เพราะอะไรเหรอคะ เราเจอกันครั้งแรกที่นั่นค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็เลยไปดีเดสติเนชันที่เชียงใหม่ก็จะมีเพื่อนบางส่วนที่ไม่สามารถบินมาจากต่างประเทศได้ในวันธรรมดาเขาก็จะต้องมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันก็ตรงกับวันเสาร์พอดี
ความเดิมทีนะคะใจเก๋เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือการ์ดเชิญไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำนะคะเก๋จะมีการทำการ์ดแบบโลเป็นเหมือนกับ RSVP คือ reservation นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีลิงก์ต่างๆตามแบบแอปพลิเคชัน Facebook Google หรือมันจะมีแอปเยอะมากเลยเรียกว่า RSVP เนี่ยส่งไปเพราะว่าเก๋เนี่ยรักโลกมากไม่อยากพิมพ์การ์ดกลัวตัดต้นไม้สงสารเปลืองหมึกผมก็บอกว่าผมมีแขกผู้ใหญ่บางท่านครับที่เขาไม่ได้เล่น Facebook IG หรือว่าเล่น LINE หรือ WhatsApp ก็เลยอนุโลมค่ะพออินวิเทชันการ์ดเนี่ยมันก็ล่วงอยู่ในของชำร่วยใครได้อยู่ใกล้เก๋เนี่ยจะยิ่งตลอดว่าเออแกงานเราไม่มีของชำร่วยนะเพราะว่าเราจะเอาเงินค่าของเช่าทุกอย่างเนี่ยไปบริจาคสุดท้ายค่ะเพิ่งสรุป2วันที่แล้วเลยวันนี้เก๋เจอเวดดิ้งแพลนเนอร์งานบวชตอนเช้าเดี๋ยวเราจะมีทีมงานของ Gmos นะคะมาบินโดรนให้เก๋มีไลฟ์ถ่ายทอดสดผ่านเก๋แกไม่พอแดดต้องมาพอดีแล้วไงคะเบบี้เก๋ครับผมรู้ว่าเก๋หาว่าผมฟุ่มเฟือยผมขอแจกร่มได้ไหมเบบี้แจกร่มทำไมเบบี้ลองคิดดูสิครับถ้าเราไม่ให้ร่มเนี่ยคนก็ต้องเอาร่มมาเองกางหมวกใส่แว่นดำภาพเวลาถ่ายโดรนจากมุมสูงจะไม่สวยเราจะแจกร่มสีขาวและผมก็ไปหาจนเจอค่ะเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่ผลิตร่มกระดาษสาเราจะนำมาแจกเกสของเราอนุโลมหยวนค่ะ500คันสำหรับแขกที่กรุงเทพแต่เก๋ครับถ้าเราแจกแขกที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเดสติเนชันของเราที่เชียงใหม่เพื่อนผมอาจจะน้อยใจแล้วมาจากต่างประเทศเขาอาจจะอยากได้ของช่วยจากเราแต่บีบอกว่าเราดูรูปใส่แฮชแท็ก KPE ไทยเดอะน็อตก็พอแล้วไงเนี่ยเราจะประหยัดไงโครงการนี้ที่เขาทำร่มอ่ะเขาทำพัดด้วยนะเราแจกพัดดีกว่าเป็นกระดาษซาสวยๆฝีมือช่างฝีมือจากเชียงใหม่เราจะได้จำได้เป็นเมมโมรีของเราแล้วก็งานแต่งงานเราอ่ะจะมีอักษรย่อแบบตึ๊ดๆๆมารวมกันเพราะว่าใครจะมาใช้ของเราที่แบบมีชื่อเราแล้วสุดท้ายเนี่ยไฟนอลลี่นะคะไม่ใช่ร่มกระดาษสาเพราะว่าเกิดวันนี้หน้าฝนเกิดเขาไปใช้เขาจะได้รียูสเซเบิลตามที่กิจต้องการเลยครับจากร่มกระดาษสาค่ะเป็นผ้าเสร็จปั๊บชาวบ้านหมู่บ้านนี้บอกว่าเราเริ่มทำผ้า UV แล้วอย่างที่บอกว่าเก๋เป็นที่รักของผู้ใหญ่หลายๆท่านมากทำงานในวงการบันเทิงเป็นนางแบบมาเยอะการเลือกเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมหรือสไตลิสต์หรือว่าสไตลิสต์ที่มาดูแลเก๋เนี่ยยากมากๆเลยมีแต่คนรักและเมตตาก็เลยต้องเลือกคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่ๆเหล่านี้เลยเก๋เนื่องจากคุณพร้อมเนี่ยเป็นคาทอลิกแบบเคร่งมากก็นับถือศาสนาแบบว่าทำถูกต้องตามประเพณีเพราะฉะนั้นการแต่งงานในโบสถ์หรือเชิ้ตเนี่ยต้องเป็นเสื้อผ้าที่เรียบร้อยไม่ใช่แค่เก๋นะคะเพื่อนเจ้าสาวเก๋ด้วยทั้ง10คนไบรท์เมดของเก๋เนี่ยต้องไม่ผ่านการแต่งงานแล้วก็คนที่ถือน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เก๋เนี่ยต้องเป็นเวอร์จินแมรี่เป็นเวอร์จินเลยสุดท้ายต้องให้หลานเก๋ค่ะอายุ8ขวบเป็นคนถือน้ำเสกอ๋อลืมบอกไปเราไม่มีธีมนะคะพร้อมบอกว่า just be you มาของเราเนี่ยเราไม่อยากบังคับให้คนแต่งตัวไม่อยากให้เป็นวันของเราขนาดนั้นไม่อยากให้เราเป็น center of the universe ให้อะไรก็ได้ที่มาร่วมงานให้ทุกคนใส่แล้วมีความสุขเป็นความทรงจำของแต่ละคนใครอยากสวยอยากรอแบบไหนเต็มที่เลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตัวอย่างที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสูญหายสูญเปล่าถ้าเราไม่มีช่างภาพทีมช่างภาพทีมวิดีโอทีมเก๋อแกทีม YouTube ของเก๋ไลฟ์สดทุกอย่างเลยอ่ะเก๋ก็ได้ไปฝากความหวังไว้ที่ Gmos การถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเนี่ยเอาจริงๆเลยเก๋ไม่เคยคิดว่าจะไลฟ์มาก่อนเลยนอกจากดู Bright to be ดูรายการเก๋อแกดูเก๋สตอรี่แล้วจะมีไลฟ์สดครั้งแรกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเก๋ไม่เกรงใจแขกหลายคนบางทีมันเป็นวันธรรมดาคือวันพฤหัสที่เราแต่งงานเป็นเวลาที่เลิกดีนู่นนี่นั่นเข้ามาไม่ได้ดูไลฟ์ผ่านมือถือและข้อสุดท้าย last but not least แต่สำคัญที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเก๋บอกว่าการแต่งงานคือเรื่องของคนสองคนเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะดูดีที่สุดดูสวยที่สุดในสายตาของว่าที่เจ้าบ่าวของเรานะคะเก๋ก็ต้องดูแลตัวเองกินอาหารคลีนดูแลสุขภาพนับแคลอรี่ดูดูทริชเชียนอะไรที่ไม่เคยทำเลยที่เคยมองว่าตายกระแดะจังเลยหน้าหมันไส้ทำหมดเลยค่ะเทคโนโลยีความงามปี2019ถึงปี2020ปีหน้าเสิร์ช Google เลยค่ะอะไรมีเลเซอร์ดีอะไรที่อย่างเทอร์มาร์ดอัลเทล่าทุกอย่างเก๋ทำหมดค่ะเนี่ยแหละค่ะเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มเพิ่มไม่พออาหารการกินสำคัญมากกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะตามหมวดหมู่ไม่พออีทคลีนไปเลยค่ะอย่าเชื่อคำคนอื่นถามใจดูแลด้วยว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านี่แหละค่ะเช็คลิสต์ทั้งหมดของเก๋10ข้อไม่อั้นบอกสาวๆได้เลยหรือยังสงสัยอยู่ดู EP นี้แล้วเนี่ย leave comment ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะไปตามไล่ตอบทุกอันเลยกับชลดาชาแนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ